และแล้วครับเจ้าหนูโคนันก็เจออีกแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวปริศนาทุกอย่างไขกระจ่างเมื่อผมเจอเอกสารทางราชการ3ฉบับนี้เปิดครับเอกสารฉบับนี้ตัวเลขจริงๆผมให้ท่านประธานทีหลังได้ถ้าท่านประธานรับปากว่าจะคุ้มครองแหล่งข่าวให้กับผมที่กห0482ผมขอปิดเลขข้างหลังลงวันที่25เมษายน2562เป็นการสรุปการฝึกอบรมจากวิทยากรจากกองทัพบกที่มาดำเนินการณห้องฝึกอบรมกอรมน.ภาค2เมื่อวันที่19เมษายน2562มีการอบรมนะฮะสไลด์ถัดไปครับเนื้อหาครับในข้อ 1.1 นะฮะมีการซักซ้อมการปฏิบัติการข่าวสารที่หน่วยเหนือมอบให้ในแต่ละวันมีการสอนให้โพสต์นะครับว่าไม่ต้องเรียงลำดับหัวข้อตามภารกิจที่มอบให้เพื่อป้องกันการถูกจับได้ว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ปลอมหรือที่เรียกว่าอวตารรู้ศัพท์เทคนิคนะฮะสไลด์ถัดไปมีตราคุดนะนอกจากนี้ครับในหัวข้อที่ 1.3.2 ยังมีการแนะนำให้เจ้าหน้าที่ที่มีบัญชีให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนสร้างเฟซอวตารหรือบัญชีผู้ใช้ปลอมหลายเฟซเพื่อตอบโต้และพลีชีพผมงงเลยฮะคุณจะมาพลีชีพอะไรคุณจะมาพลีชีพทางไซเบอร์กับใครกับประชาชนเหรอคืออะไรผมยังไม่เข้าใจเลยฮะว่าการพลีชีพคืออะไรผมเข้าใจว่าพลีชีพมันต้องใช้กับอลิล่าศัตรูนี่มาพลีชีพทางไซเบอร์กับประชาชน 1.3.3 แนะนำให้เจ้าหน้าที่สร้างเฟซอวตารโดยไม่ให้เกี่ยวพันกับเฟซของตัวเองเพื่อป้องกันการถูกจับได้พฤติกรรมลับๆล่อๆสไลด์ถัดไปครับในข้อที่ 1.4.1 นะครับยังระบุด้วยนะครับว่าให้เจ้าหน้าที่รับทราบภารกิจและรายงานภารกิจทางกลุ่มไลน์ภายใน17นาฬิกาของแต่ละวันตามแบบฟอร์มที่ส่งให้โอ้โหเป็นระบบ ISO เลยนะเอาระบบนี้ไปทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่านี้สไลด์ถัดไปครับแถมยังระบุนะในข้อ 2.2 มีการสนับสนุนค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตทุกสิ้นเดือนเดือนละ 2,000 ได้ 2,000 ทำเหมือน2ล้าน 2,000 ไม่ได้ได้คนเดียวนะได้เป็นทีมฉบับที่2และ3จะชัดกว่านี้นี่คือการฝึกอบรมในเดือนเมษาหลายท่านผมประท้วงตัวเองเลยเขาบอกว่าอาจจะเกิดก่อนที่ท่านนายกได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่2และ3ฉบับ2และ3ชัดเจนฉบับ2และ3นี่นะครับเป็นหนังสือที่ลงวันที่22พฤศจิกายน2562ซึ่งเป็นวันที่ที่หลังจากวันที่10กรกฎาคม2562ซึ่งเป็นวันที่ที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเปิดชุดที่2เลยครับฉบับที่2ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวกห0482อีกเหมือนกันลงวันที่22พฤศจิกายน62หนังสือนะฉบับนี้นะหน้าถัดไปเลยครับเอาไฮไลท์เลยอ้างถึงการประชุมเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562โดยมีในหนังสือนี้อ้างว่าโดยมีพลโทพันพิสิทธิ์ทัพวสุเป็นประธานการประชุมณห้องปฏิบัติการทพ2น่าจะเป็นกองทัพภาคที่2อาคารสปกทพ2และหนังสือฉบับนี้ยังอ้างอีกด้วยว่าเป็นข้อสั่งการของพลโทพันพิสิทธิ์ทัพวสุโดยให้หน่วยระดับกองพลและระดับกรมตรวจสอบยืนยันผู้ปฏิบัติการข่าวสารที่จัดตั้งไว้หน่วยละ5นายโดยให้ส่งข้อมูลยืนยันทุกวันที่5ของเดือนมีการสลับสับเปลี่ยนอย่างกับทีมฟุตบอลโดยสไลด์ถัดไปครับโดยการปฏิบัติการข่าวสารนี้จะมีการประชุม VTC ซึ่งย่อมาจากวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลหนังสือฉบับนี้นะครับระบุชัดนะครับว่ามีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นวงเล็บค่าโทรศัพท์ที่กองทัพบกจัดสรรให้ย้ำกองทัพบกจัดสรรให้โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO จะได้เงินสนับสนุนค่าโทรศัพท์เดือนละ300บาทสิ่งที่ผมยืนยันได้ครับว่าประชาชนอย่าไปเรียกคนเหล่านี้ว่า500เพราะคนเหล่านี้คือพวก300
ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่พวก500สไลด์ถัดไปครับยังไม่หมดโปรโมชั่นนะครับยังมีเงินรางวัลนะฮะและประกาศนียบัตรทำชั่วร้ายแบบนี้ยังมีประกาศนียบัตรสำหรับเพจและผู้ปฏิบัติงานที่มีผู้ติดตามสูงสุดในสื่อโซเชียลในทุกเดือนจะมี2รางวัลแสดงว่ามีการจัดตั้งเพจอะไรบางอย่างนะครับมาปฏิบัติการ IO เนี่ยนะครับมี2รางวัลรางวัลละ 3,000 โดยใช้งบประมาณปฏิบัติการข่าวสารที่กองทัพบกจัดสรรให้อีกแล้วเอาจริงๆต้องเรียกว่าอย่าเรียกว่ากองทัพบกจัดสรรให้เป็นงบประมาณที่ภาษีประชาชนจัดสรรให้น่าจะดีกว่าและเอามาใช้ในพฤติกรรมแบบนี้ยังครับท่านประธานฉบับที่3เปิดอีกฮะเจ้าหน้าที่ฮะสไลด์ฮะ2 3ยืนยันจากคนละหน่วยเนื้อหาตรงกันนะครับฉบับที่3นะครับถ้าพร้อมเปิดเลยนะครับฉบับที่3ก็เป็นฉบับที่ลงวันที่22พฤศจิกายนเช่นเดียวกันสไลด์พร้อมเปิดเลยนะครับนะฮะเป็นสรุปผลการประชุมคณะทำงานการปฏิบัติการข่าวสารการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการด้านไซเบอร์ทอทหารพอผ่าน2ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2563เนื้อหาในหนังสือนี้เหมือนกับฉบับที่2ครับแต่จุดแตกต่างมีจุดเดียวครับซึ่งผมต้องเรียกร้องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันนั่นก็คือมีการสนับสนุนค่าโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการข่าวสารเพียงคนละ100บาทคนละหน่วยยังมีเมมนะฮะดังนั้นหน่วยนี้นะฮะถ้าใครได้100ไปตามอีก200จากผู้บังคับบัญชาแต่นี่ผมยืนยันครับท่านประธานแสดงว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่พวก500ว่าหลังเราเจอคนเหล่านี้ในไซเบอร์ถามเลยครับว่าพี่เป็นพวก300หรือพวก100เดียวแต่ยืนยันว่าพี่ไม่ใช่พวก500แน่นอนงบประมาณในการปฏิบัติภารกิจก็ยังมาจากกองทัพบกจัดสรรให้เหมือนเดิมผมก็ยืนยันว่าไม่ใช่งบกองทัพบกแต่เป็นงบภาษีของประชาชนที่ให้เขาไปคุกคามประชาชนการกระทำอย่างเป็นระบบแบบนี้มีงบประมาณสนับสนุนแบบนี้กองทัพกระทำเองโดยพละการไม่ได้หรอกครับเพราะต้องมีคำสั่งมีการสนับสนุนภารกิจมีการใช้งบประมาณดังนั้นเนี่ยภารกิจคุกคามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนี้จึงเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งโดยมิชอบโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าไปเป็นมลิงกินกองมาล้องกองแกงในงานนี้ด้วยผมยืนยันและผมอยากจะให้มินิฮาร์ดกับท่านนายกจริงๆว่าท่านกล้าทำได้ยังไงตอนนี้ IO ทำงานหนักมากครับท่านประธาน IO เข้ามาปั่นครับว่าโจโลซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยนะครับได้ออกจากประเทศไทยไปก่อนที่จะมีหมายแดงจากอินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลออกมาโดยพูดถึงหมายแดงเฉพาะปี2018แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยอมรับแล้วว่ามีหมายแดงอยู่2หมายคือหมายแรกออกโดยสิงคโปร์ในปี2016และหมายจากมาเลเซียในปี2018ไอ้เรื่อง2หมายยังไม่มีการชี้แจงแต่เอา IO มาปั่นและ IO ที่ปั่นก็สอดรับกับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโจโลเนี่ยนะครับออกไปก่อนที่จะมีหมายทั้งที่ตำรวจก็มีข้อมูลว่านายพอพานเนี่ยนะครับซึ่งนายพอพานเนี่ยหนังสือพิมพ์นะครับ Wall Street Journal ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับก็ยืนยันนะครับมีเนื้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนายโจโลและตำรวจก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่านายพอพานเนี่ยมีการช่วยเหลือให้การช่วยเหลือนายโจโลอยู่ทำไมรัฐบาลถึงไม่สอบสวนเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องตั้งคำถามครับไม่ใช่เอา IO มาปั่นหมายแดงมี2ฉบับต้องอธิบายท่านประธานที่เคารพครับผมจะอธิบายกระบวนการ IO ทั้งหมดให้ท่านประธานฟังเมื่อกี้ท่านฟังคลิปไปแล้วบ้างว่าจะมีการมอบหมายงานให้ทำทุกวันวันหนึ่งนะครับจะมีประมาณ20ถึง30ภารกิจสรุปว่า20ภารกิจเสร็จครับท่านประธานมีกลุ่มไลน์ที่ใช้ปฏิบัติการนี้อยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้บังคับบัญชาคอยรับรายงานกลุ่ม2กลุ่ม3จะเป็นกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่ม2จะเป็นกลุ่มไลน์ที่คอยส่งมอบภารกิจมอบหมายภารกิจประจำวัน
และกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มรายที่ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดต่างๆกลับมาในช่วงเย็นท่านประธานครับเมื่อกี้ที่ท่านประธานเห็นหน้าจอในคลิปเนี่ยผมก็ดูดไฟล์เหล่านั้นแคปเจอร์ไฟล์เหล่านั้นเอามาแปะให้ท่านประธานดูให้ชัดๆผมสืบทราบมาว่าอย่างนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ IO แต่ละคนจะสร้างบัญชีผู้ใช้ปลอมไว้2บัญชีและผมยืนยันครับหลายบัญชีก็ไปละเมิดประชาชนเอารูปประชาชนมาใช้ซะด้วยท่านประธานครับผมขอเปิดรายละเอียดในกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปที่2เลยครับท่านประธานจะได้เห็นว่าเขาสั่งการกันยังไงสไลด์ถัดไปสไลด์ก่อนหน้าครับในนี้นะฮะถ้าในรายละเอียดครับท่านประธานยืนยันครับว่ามีการออกคำสั่งให้คุกคามพรรคอนาคตใหม่พยายามที่จะใช้กระบวนการ IO นะครับเพื่อคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารพิรุธครับสำหรับประเด็นเรื่องสถาบันนี้ออกไปครับออกไปครับครับท่านประธานมีคำสั่งเยอะมากฮะที่ออกไปคุกคามพรรคอนาคตใหม่และใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องที่ท่านประธานก็ได้กล่าวมาแล้วเป็นทหารครับทำไมถึงบังอาจทำอย่างนี้ใช้เรื่องแบบนี้ฮะมาใส่ร้ายและสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินเปิดสไลด์หน้าถัดไปครับท่านประธานเรามาดูกันครับว่า20ภารกิจของเขาเนี่ยนะครับเขาสั่งการอะไรบ้างครับท่านประธานตัวหนังสือมันเล็กผมขออนุญาตอ่านนะเขาบอกว่าให้หน่วยทำวนไปทุก1ชั่วโมงตามตารางเวลาที่กำหนดสามารถเพิ่มเพจที่จะติดตามได้เลยให้ทีมปฏิบัติการดังนี้1กดไลค์กดเลิฟโพสต์ข่าวหรือคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องเป็นบวกกับเรา2กดเศร้ากดโกรธโพสต์เพื่อด้อยค่าฝั่งเห็นต่าง3คอมเมนต์สนับสนุนโพสต์ที่เป็นบวกกับฝั่งเราและด้อยค่าฝั่งเห็นต่างโดยใช้ข้อเท็จจริงเดี๋ยวดูนะว่าข้อเท็จจริงที่เขาเอาไปด้อยค่าเขาเป็นไงเดี๋ยวผมมีแสดง5กรณีมีการไลฟ์คิดอะไรไม่ออกโอ้โหบอกละเอียดนะคิดอะไรไม่ออกให้ทำไงฮะให้กดไลค์กดเลิฟช่วงคนหรือพรรคที่เราสนับสนุนพูดทหารต้องเป็นกลางครับไม่ใช่ไปสนับสนุนคนหรือพรรคตามเอกสารอย่างนี้ให้กดโกรธกดเศร้าให้คนหรือพรรคที่เราต้องการด้อยค่าคำสั่งนี้นะครับมีทั้งหมด20ภารกิจครับท่านประธานให้ทำวนไปทุก1ชั่วโมงผมไปดูมาทั้ง20ภารกิจครับท่านประธานมีชุดข้อมูลที่เขาระบุว่าเป็นลบกับรัฐบาลทั้งสิ้น12ภารกิจและให้เข้าไปอวยข้อมูลหรือเพจที่เป็นบวกกับรัฐบาลอีก8ภารกิจผมยังดีใจนะฮะที่เป็นลบ12เป็นบวก8แสดงว่าตัวคนทำก็ยังรู้นะฮะผมขอปิดข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนและผมก็จะเอาภารกิจทั้ง20ภารกิจมาให้ท่านประธานดูอ่านแบบเร็วๆครับสไลด์ถัดไปครับมาดูครับว่า20ภารกิจมีอะไรบ้างครับชุดที่1ที่บอกเป็นลบกับรัฐบาลนะวิวาทะ V2 อาณาจักรไบก้อนดงผู้ดี V2 พลเมืองต่อต้านมาตรา44ชุดที่2ที่เป็นลบกับรัฐบาลมีคุณวัฒนาเมืองสุขด้วยต่อไปครับชุดที่3มีการคุกคามนักวิชาการอย่างอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองกิจกรรมเสวนาประชาธิปไตย2ไอลอซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้และผลักดันเรื่องกฎหมายและอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ชุดที่4ที่ยังเป็นลบกับรัฐบาลอยู่ก็มีทบทวนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทยKU ไม่ลืมก็ของมหาวิทยาลัยเกษตรอาจารย์โกวิทย์วงสุรวัฒน์คุณจรวินยูหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลคุณเอกชัยหงกังวานโชคชัยไพบูลย์รัชตะคุณโบณัฐามหัทนาคนเหล่านี้เป็นประชาชนทั้งสิ้นครับท่านประธานพอสมควรนะครับไม่ต้องไปอ่านชื่อหมดฮะพอสมควรแล้วครับท่านประธานครับมันมีประเด็นสำคัญฮะถ้าไม่อ่านทั้งภารกิจจะไม่เห็นฮะว่าภาพรวมเขาไปคุกคามใครบ้าง อนุญาตให้แสดงเอกสารพอสมควรนะครับพยายามลงอย่าไปลงรายชื่อบุคคลอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับครับครับท่านประธานครับผมขอสไลด์ในชุดที่เขาให้อวยรัฐบาลก็แล้วกันนะครับท่านประธานก็จะได้เห็นนะเชิญนะครับเมื่อกี้คือเป็นลบใช่ไหมมาดูชุดที่เป็นบวกกับรัฐบาลบ้างครับขอเจ้าหน้าที่นะจริงๆถ้าท่านประธานนะชุดที่เป็นบวกกับรัฐบาลนะดูนะไม่จำเป็นนะครับท่านครับ
ม่จำเป็นนะครับนะผมขออ่านเบื้องต้นแล้วกันนะท่านประธานครับเดินลุงตู่เดินตามลุงตู่หมาไม่กัดหลานลุงตู่ FC เรารักรัฐบาลลุงตู่เชียร์ลุงประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่ตูนพอสมควรแล้วครับพอสมควรคือผมตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีเวลาเห็นคำอวยต่างๆเหล่านี้ท่านไม่เคอะเขินเหรอครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีหน่วยงานจัดตั้งขึ้นทั้งสิ้นจริงๆก็ไม่อ่านก็ดีครับอ่านผมก็แทบจะเวียนหัวเหมือนกันฮะผมก็รับไม่ได้กับตัวเองเหมือนกันครับท่านประธานนอกจาก Facebook แล้วนะครับยังมีปฏิบัติการในภารกิจใน Twitter อีกด้วยนะเจ้าหน้าที่ IO เหล่านี้ไปอวยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นบวกรัฐบาลและไปคุกคามด้อยค่าแพร่มนทินให้กับบัญชีผู้ใช้ที่เป็นลบกับรัฐบาลผมมาดู Twitter กันบ้างฮะจาก Facebookผมเปิด Twitter สั้นมากครับขอสไลด์ไป Twitter ครับจริงๆผมเรียงสไลด์มาครับท่านประธานพอท่านประธานเบรกผมงี้นี่ก็ช้าหน่อยนะ Twitter ฮะกดติดตาม Twitter ที่เป็นลบนะให้ไปติดตามสอดแนมเขานะครับคอมเมนต์ด้อยค่าติด Hashtag ที่เป็นกระแสจริงๆติด Hashtag ที่เป็นกระแสผมก็เคยช่วย IO เหล่านี้ในการปั่น Hashtag ที่ชื่อว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมก็ประสบความสำเร็จดีนะครับก็ไม่ต้องไม่ก็ไม่ต้องขอบคุณอะไรนะครับเป็นหน้าที่ที่ผมต้องช่วยกันแล้วผมกลัวคุณถูกซ่อมนะครับ Twitter ที่เป็นกลางหรือเป็นบวกกับฝั่งเราก็ให้กดติดตามกดเลิฟทวีตรีทวีตปั่นแฮชแท็กซึ่งผมก็เคยช่วยไปแล้วนะครับสไลด์ถัดไปครับผมขอ2สไลด์เท่านั้นครับแล้วผมจะเข้าเนื้อหาอย่าง Twitter เหล่านี้นะครับผมขออ่านบางส่วนนะ Fight or Flight นะครับ Orange and Peace นะครับคอหมูย่างคือพลังนะครับคุณกุลธิดานะครับนุ่งกิ้งก่านะครับคุณมิ้นสุทธวันหลายสิ่งเหล่านี้หลายคนเหล่านี้เป็นประชาชนหลายคนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกคุกคามแต่เสียใจนะครับที่ไม่มีวิโรจน์ลักษณะอดิศรเลยวิโรจน์ไปประเด็นเลยครับคุณครับถัดไปครับครับอันนี้ชัดครับต้องอ่านครับไม่อ่านไม่ได้ครับเพราะมีการคุกคามประชาชนแม้ว่าประชาชนจะใช้นามแฝงอย่างหัวใจสีพาสเทลลิเบอร์ตี้แม้แต่คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชก็โดนนะคุณสารินีอาชวานันทกุลก็โดนนะสื่ออย่างเดอะสแตนดาร์ดก็โดนนะครับผ่านนะครับผ่านไปครับไม่อย่าไปจำเป็นไปเอ่ยชื่อบุคคลเลยฮะครับผมท่านประธานที่เคารพครับแล้วเรามาดูที่หัวด้อยค่าฝั่งตรงข้ามด้วยข้อเท็จจริงเปิดสไลด์ถัดไปท่านประธานเนี่ยผมพูดไปผมก็เหนื่อยใจนะเหนื่อยใจจริงๆเจ้าหน้าที่ผมอยู่ข้างบนก็เหนื่อยใจเหมือนกันนี่ฮะที่เขาที่ให้เขาไปด้อยค่าด้วยข้อเท็จจริงฮะคุณหน่อยติดเชื้อไวรัสตอแหลครับนี่แหละฮะข้อเท็จจริงที่ให้ไปด้อยค่าฝั่งตรงข้ามคุณมองประชาชนเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ยังไงผมไม่เข้าใจเป้าหมายของ IO เหล่านี้ตามที่ผมนำเรียนเนี่ยนะครับหลายคนเป็นประชาชนที่ผมได้เอ่ยชื่อไว้แล้วหลายคนเป็นนักวิชาการหลายคนเป็นคนธรรมดานี่แหละครับแต่โพสต์ข้อความที่มีหลักการและมีผู้ติดตามมากเสียหน่อยIO ก็เข้าไปคุกคามด้อยค่าแพร่มนทินโจมตีด้วยถ้อยคำหยาบคายใช้ถ้อยคำเกลียดชังเพื่อยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกสามัคคีแถมยังมีการล็อกเป้าสื่อด้วยนะครับท่านประธานถ้าท่านประธานยังเดอะสแตนดาร์ดก็โดนผมยืนยันนะท่านประธานครับเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าเป็นเรื่องของกลุ่มไลน์กลุ่มที่2ที่ส่งมอบภารกิจในแต่ละวันเดี๋ยวผมจะพาท่านประธานไปทัวร์ดูกลุ่มไลน์กลุ่มที่3ที่เป็นการรายงานผลการปฏิบัติการหลังจากได้ประพฤติการคุกคามประชาชนหรือไปอวยรัฐบาลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับท่านประธานครับเจ้าหน้าที่ IO 1คนจะมีบัญชีผู้ใช้ปลอมอยู่2บัญชีดังนั้นการรายงานภารกิจของเขาจะเป็นคู่ครับท่านประธานครับสไลด์เลยครับนี่ฮะในกลุ่มไลน์กลุ่มที่3นะแต่ละคนก็จะส่งไฟล์ Excel ไฟล์ Wordมันลงอย่างนี้ฮะจากนั้นผมก็ไปดูดไฟล์เหล่านี้แล้วมากลางให้ท่านประธานดูฮะว่าแบบฟอร์มที่เขาใช้เป็นยังไงครับท่านประธานเขาจะรายงานก่อนเวลา 17:00 นของทุกวันครับเขาก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดมีการสรุปรายงานตัวชี้วัดของหลายๆหน่วยในสังกัดด้วยนี่อย่างกับระบบ ISO นะครับท่านประธานครับในสไลด์หน้าถัดไปเลยครับผมขอคัดเอาบางส่วนครับ
เห็นไหมฮะเขาจะรายงานเป็นคู่คู่ครับนี่ฮะประชาชนสงสัยครับว่าจะมีการยกเลิกการเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินหรือเปล่าปรากฏว่าก็ไปโพสต์ด่าประชาชนกูว่าเพจคุณม่วนมากนะตามที่ชี้แจงสิเพจต้องการอะไรเป็นต้นฮะผ่านฮะผมไปจำผมจะไปเร็วๆครับอย่างกรณีการจัดงานของอดีตพรรคอนาคตใหม่ครับก็อยู่เนี่ยจุดๆเกียรติพรรคนี้จุดๆหายกิจกรรมปลุกระดมบ่อยนะพรรคนี้ผ่านเร็วฮะภารกิจต่อไปฮะอาจารย์ปิยบุตรครับอยู่ดีมาโพสต์แชร์เลยฮะงานถนัดของพวกจุดๆงานถนัดเห็นไหมเขาจะโพสต์คู่กันนะฮะผ่านฮะสไลด์ถัดไปฮะครับคุณรถดูความเหมาะสมนะครับดูความเหมาะสมไม่ต้องทุกอันนะครับครับสไลด์ถัดไปครับอย่างประชาชนก็โดนสไลด์ถัดไปครับผมไปเร็วๆครับเนี่ยฮะอย่างคุณโบนัฐาก็โดนนี่ฮะตรงนี้ต้องสำคัญฮะประชาชนตั้งคำถามโดยสุจริตเลยครับว่าเอ๊ะเขาจำได้ว่าตอนนั้นไข้หวัดนกนะสึนามินะหรือการยึดสถานทูตไทยเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจำได้ว่ารัฐบาลเคยตั้งวอร์รูมเอาไว้เขาก็ถามฮะปรากฏว่าก็ถูกแชร์แล้วด้อยค่าไปฮะเอาดีให้ฝ่ายตัวเองเหลือพยายามเอาผิดให้รัฐบาลจังนะและเปรียบเทียบประชาชนเป็นสุนัขอีกผ่านฮะอันนี้ก็โดนด่าอีกแล้วเหมือนเดิมผ่านครับไปเร็วๆครับเดี๋ยวท่านประธานจะว่ามาดูที่ท่านโพสต์อวยท่านนายกดีกว่าอันนี้แปลงร่างเป็น2เพศด้วยนะครับท่านประธานรายงานคู่กันอันแรกนะฮะมาโพสต์นะฮะจากเพจเดินตามลุงตู่หมาไม่กัดมาโพสต์ปัญหาของประเทศมีมากมายหลายด้านใช่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันเข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครับแต่อีกร่างอวตารหนึ่งฮะสู้สู้ค่ะลุงโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะแต่หลังๆเริ่มขี้เกียจนะฮะสุดท้ายท่านประธานอันนี้ท่านประธานต้องสนใจแน่ๆแม้แต่บุคคลภายนอกท่านนิพิษนะของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่รอดนะก็โดนนะซึ่งเรื่องนี้ผมก็ต้องวิงวอนให้พรรคประชาธิปัตย์ทบทวนด้วยเหมือนกันนะว่าท่านอยากจะเจอแบบนี้เหรอคราวนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับท่านประธานครับผมขอสไลด์ครับนี่ฮะมีการรายงานด้วยครับว่าภารกิจที่1ให้ทําวนไปทุก1ชั่วโมงเนี่ยนะครับถึงภารกิจที่22เค้ารายงานครับว่ามีคอมเมนต์แต่ละภารกิจ20คอมเมนต์จำนวนแชร์ก็20แชร์ทำวนทุก1ชั่วโมงแต่ละหน่วยก็จะรายงานผ่านแบบฟอร์มนี้สไลด์ถัดไปครับคราวนี้ใน1สถานีจะมีหลายหน่วยฮะแต่ละสถานีนี่ก็เอาหลายๆหน่วยเนี่ยนะครับมารวมกันฮะอย่างในกรณีนี้เป็นรายงานตั้งแต่ตี2ของวันที่26ถึงเวลาเที่ยงของวันที่27มีคอมเมนต์อย่าตกใจนะฮะรวมกันของ14หน่วยย่อย18,002 คอมเมนต์มีการแชร์ข้อความไปทั้งสิ้น 9,738 ครั้งท่านประธานที่เคารพครับนี่คือหน่วยเดียวเมื่อกี้ในคลิปบอกว่าอะไรฮะมี 30-40 หน่วยเดี๋ยวผมจะคูณให้ท่านประธานดูท่านประธานครับหน่วยปฏิบัติการ IO นี้ตามคลิปมีประมาณ40สถานีทั่วประเทศแต่ละสถานีจะมีหน่วยย่อยๆคอยปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่เฉลี่ยสถานีละ 25-40 คนนั่นหมายความว่ามีบุคลากรที่ออกปฏิบัติการ IO คุกคามประชาชนคอยยุยงปลุกปั่นแบ่งแยกประชาชนทำลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติมากกว่า 1,000 คนและ 1,000 คนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านใช้งบประมาณที่ท่านมีส่วนในการจัดสรรให้และในแต่ละวันนะเมื่อกี้หน่วยหนึ่งนะสถานีหนึ่งเนี่ยตีกลมๆครับท่านประธานมีคอมเมนต์ที่ไปด้อยค่าคุกคามประชาชนประมาณหมื่นคอมเมนต์แชร์ข้อความคุกคามประชาชนแบ่งแยกยุยงปลุกปั่นทำลายความสามัคคีของคนในชาติประมาณหมื่นครั้งถ้า40สถานีหมายความว่ายังไงครับนั่นเท่ากับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนออกไปคุกคามประชาชนในแต่ละวันถึง 400,000 ข้อความออกไปด่าทอประชาชนยุยงปลุกปั่นทำลายการรู้รักสามัคคีของคนในชาติถึง 400,000 ครั้งผมสืบทราบมาได้คร่าวๆนะฮะ
ว่าต้นตอของการผลิตสื่อผลิตภาพผลิตโพสต์เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังต่างๆมีส่วนโยงใยกับบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งที่ชื่อย่อว่าพอพานและพอพานบริษัทนี้ตั้งอยู่บนถนนพญาไทและบริษัทแห่งนี้มีผู้ถือหุ้น3คนหนึ่งในนั้นชื่อสอเสือและคนคนนี้นะฮะก็มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่ป้อนให้กับขบวนการไอโอเหล่านี้นะ